ด้วยกระแสนิยมของการใส่ใจเรื่องสุขภาพทำให้คนจำนวนไม่น้อยหันมาทานมังสวิรัติกันมากขึ้นโปรตีนเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักใช้ในการประกอบอาหารแทนเนื้อสัตว์จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งโปรตีนเกษตรที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดจะทำออกมาหลากหลายรูปทรงทั้งสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบแผ่นกลมหรือแบบเกลียวให้เหมาะกับการนำไปประกอบอาหารแต่ละชนิดนอกจากการพัฒนารูปทรงให้เหมาะกับการนำไปใช้แล้วเนื้อสัมผัสของโปรตีนเกษตรก็ถูกพัฒนาให้มีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นคล้ายเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี extrusion ระบบนี้มันจะมีทั้งความร้อนความดันแล้วก็แรงเฉือนด้วยสกรูที่หมุนอยู่ภายในตัวอะไหล่ที่เขาเรียกว่าเพจหรือบาร์เรลตัววัตถุอาหารเนี่ยเมื่อผ่านหรือเคลื่อนที่เข้าไปในเครื่อง extruder เนี่ยค่ะเวลาที่สกรูหมุนเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงเชียร์สไลด์ไอตัวโมเลกุลของโปรตีนในที่มีอยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยค่ะให้เปลี่ยนจากสภาพธรรมชาติสภาพธรรมชาติเนี่ยโมเลกุลมันจะเป็นขดๆอยู่นะคะเมื่อถูกแรงเชียร์เนี่ยโมเลกุลจะถูกยืดออกเป็นเส้นสายแล้วมีพันธะมาเชื่อมต่อกันนะคะทำให้เกิดโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเป็นไฟบรัสฟอร์เมชันขึ้นเมื่อเรารับประทานเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมีความน่าเคี้ยวมีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นเมื่อใส่แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันลงไปในเครื่อง extruder ซึ่งมีความดันและอุณหภูมิสูงในระยะเวลาสั้นๆเรียกว่ากระบวนการอัดพองก็จะได้เป็นของเหลวข้นถูกอัดผ่านรูเล็กๆออกมาถูกตัดด้วยใบมีดที่ติดตั้งอยู่ปลายเครื่องตัดออกเป็นชิ้นๆหล่นลงสู่สายพานนำเข้าอบเพื่อไล่ความชื้นให้เหลือต่ำกว่า 5% ก็จะได้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรเมื่อจะนำมาปรุงอาหารเพียงนำโปรตีนเกษตรไปแช่น้ำสักครู่จนโปรตีนเกษตรพองตัวพร้อมสำหรับนำไปประกอบอาหารได้ขณะเดียวกันโปรตีนเกษตรยังถูกพัฒนาต่อยอดมาเป็นขนมขบเคี้ยวอุดมไปด้วยโปรตีนอย่างโซยาคริสมีลักษณะเป็นแผ่นบางผิวพองไม่เรียบคล้ายหมูแผ่นหรือปลาหมึกรีดถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งให้โปรตีนถั่วเหลืองฟอร์มตัวเป็นเส้นใยเกาะกันเป็นแผ่นที่ต้องใช้องค์ความรู้ประยุกต์กับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นของมันเนี่ยแม้กระทั่งที่เป็นโปรตีนแผ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าชิ้นมันค่อนข้างจะมีความหนาใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีก็คือใช้การโมดิฟายอุปกรณ์การผลิตเพื่อที่จะคอนโทรลยังไงทั้งสภาวะการผลิตด้วยเนี่ยทำให้ได้แผ่นเรียบแล้วก็บางแล้วพอเราได้แผ่นเรียบแล้วก็บางแล้วเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะนำไปปรุงรสมันจะออกมาลักษณะคล้ายหมูแผ่นกรอบเลยก็ถือเป็นนวัตกรรมใหม่อีกอันนึงนะคะอาจารย์จุฬาลักษณ์กล่าวว่าเทคโนโลยี extrusion เป็นระบบการผลิตที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้วยอัตราการผลิตสูงใช้เครื่องจักรทำงานแบบต่อเนื่องไม่เปลืองแรงงานและยังเป็นเทคโนโลยีสะอาดช่วยสนับสนุนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสุตาสุธีพิเชษพันธ์รายงาน